เดี๋ยววันนี้จะพาไปกินส้มตำที่แซ่บที่สุดในย่านบางแสนกันค่ะแอบกระซิบว่าอันนี้คือความเห็นของเรากับแก๊งนะคะเพราะว่าถูกใจมากวันนี้เราพากันมากินที่ร้านตำป่ากาฬสินธุ์สาขา2พิกัดร้านจะอยู่ในซอยจรินบางแสนนะคะเข้ามาเกือบสุดซอยเลยมาถึงเราก็รับหน้าที่เป็นคนจดเมนูค่ะคือนึกว่าเขียนเรียงความมาสั่งเยอะมากบอกเลยนะคะว่าร้านเนี้ยเป็นร้านประจำของเรากับแก๊งกินบ่อยกินถี่สุดๆและนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสั่งมาในวันนี้ค่ะมาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยค่ะไอ้เต้าพวกส้มตำสั่งมา3อย่างนะคะก็จะมีตำข้าวโพดตำป่ากาฬสินธุ์แล้วก็ตำกระท้อนทุกคนดูข้าวโพดที่เขาให้มาดิแผ่นใหญ่มากส่วนอันนี้หน้าตาดูนัวสุดๆตำป่ากาฬสินธุ์คือเครื่องแน่นมากทั้งปูม้าหมูยอแล้วก็หอยอันนี้คือเราไม่แน่ใจว่าน้องคือหอยอะไรใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะคือส้มตำร้านเนี้ยถึงจะอยู่บางแสนก็จริงแต่ไม่ติดหวานเลยค่ะรสชาติก็คือออริจินอลอาหารอีสานสุดๆเมนูนี้ใครมาแนะนำให้สั่งตำกระท้อคือน้องเป็นดาวมากรสชาติโดดเด่นสุดๆจะมีความแบบเปรี้ยวเค็มเผ็ดหอมกลิ่นกระท้อใครมาอย่าลืมสั่งนะส่วนจานนี้คือเมนูโปรดตลอดการยำมะม่วงปูม้าน้ำกะปิทุกคนนึกรสชาติตามนะมะม่วงเปรี้ยวๆกินกับน้ำยำที่มีความเค็มแล้วก็หอมกะปิคือพูดไปฉันก็น้ำลายแตกส่วนปูก็คือสดจริงเนื้อใสกิ๊กแล้วเราก็สั่งอันนี้มาสดให้คล้องคอกันด้วยค่ะแกงหน่อไม้เขาจะเสิร์ฟหม้อมาในแกงแบบนี้เลยน่ารักมากเห็นหม้อปุกปิกแบบเนี้ยด้านในคืออัดแน่นมาด้วยผักนานาชนิดกินตอนร้อนๆนะคือสดชื่นคล้องคอมากอันนี้เราเพิ่งเคยสั่งมากินครั้งแรกลาปลาดุกต่อไปนี้เธอจะเป็นเมนูประจำของฉันรสชาติก็คือจัดจ้านกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะเรามากินส้มตำร้านนี้ก็ต้องสั่งไก่ทอดสมุนไพรมากินด้วยค่ะรสชาติจะมีความหวานหน่อยๆแล้วก็เค็มๆเด็กๆน่าจะชอบนะแล้วเราเป็นลูกค้าประจำร้านนี้มาตั้งนานเพิ่งรู้ว่าเขามีจิ้มจุ่มด้วยเห็นรูปร่างหน้าตาอลังการแบบนี้สองแบงค์แดงนิดๆเอาอยู่ชุดที่เราสั่งมานะคะก็จะมีหมูหมกกุ้งหอยคือน้ำซุปร้านเนี้ยเขาจะมีความสีเข้มนะทุกคนพี่เจ้าของร้านบอกว่าจิ้มจุ่มร้านเขาเป็นสูตรชัยภูมิเลยนะเราก็ไม่เคยกินเหมือนกันวันนี้ขอสั่งมาชิมสักหน่อยเรารู้สึกว่ารสชาติน้ำซุปของเขามันจะมีความเผ็ดร้อนน้อยๆแล้วก็หอมกลิ่นพวกสมุนไพรมากแล้วทุกคนดูน้ำจิ้มของเขาดิคนไม่ไหวคือเราชอบเอามาจิ้มกับหมูมากแล้วว่ามันเข้ากันสายกินส้มตำยำหรือว่าของแซ่บเราแนะนำร้านนี้เลยค่ะใครที่อยากตามมากินนะคะก็ฝากกดไลค์กดเซฟกดแชร์แท็กเพื่อนและตามกันมาได้เลยค่ะ